ดีครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับกับผมผีสีเดียวกันแหมวันนี้ผิดสีว่ะแต่งตัวผิดสีว่ะขอโทษทีก่อนอื่นเรามาพูดกันก่อนนะครับว่าเราอัดเทปไว้นะเพราะว่าคืนนี้ลิเวอร์พูลจะแพ้เดี๋ยวคืนนี้ลิเวอร์พูลยังไม่แข่งเหรอเมื่อกี้เขาเดินเข้ามาเขาถามเลยเอ้าลิเวอร์พูลแพ้แล้วเหรอเอ้าลิเวอร์พูลแพ้แล้วเหรอเอ้าลิเวอร์พูลแพ้แล้วเหรอยังเจ๊เล่นดีนะลิเวอร์พูลแต่ทำไมยิงประตูไม่ได้ก็ไม่รู้พวกทีมชนะ5เกมติดมันชนะมันก็พูดได้ยังไม่5เกมก็5นัดไปทุกรายการรวมทุกรายการตอนนี้ก็รวมป้าด้วยไอ้ป้อประกาศหน่อยดิว่าผลการแข่งขันเมื่อคืนนี้ยังไงแมนยูชนะครับผมชนะเท่าไหร่มันก็เริ่มจริงจริง30นะความจริง30แต่ว่าเจอลูกใบไม้ร่วงโอ้โหต้องยอมพวกนั้นเขายอมก็เป็นความเขาเรียกว่าโบโลนี่ต้อนรับใช่บอยนี่เด็กเก่าพวกเราเองต้อนรับการกลับมาอีกครั้งของเดวิดมอยนะครับนี่คือการต้อนรับเป็นการให้ความอบอุ่นกับเดวิดมอยไม่มีการซุ้มเซฟอะไรทางเขาเลยงานเงินเขาจะมีไหมจะไปเซฟไหวบุกอยู่ข้างเดียวไอ้แตงโมไอ้แตงโมดูป่ะไม่ได้ดูหรอกแต่หนูดูจริงก็คือแบบอยากดูซาลาตันอิบราฮิโมวิชในวัย35วันเล่นฟุตบอลที่อังกฤษเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็พูดเลยว่าแบบคือเล่นดีมากแต่เราได้มาดูเป็นเหมือนไฮไลท์แล้วใหม่ MK ยิงดีมากเลยมาคิดทะยาเฮริกมาคิดทะยาลูกนั้นเนี่ยจริงๆมันล้ำหน้าฮะแต่ว่าเพราะว่าซาลาตันไม่กรรมการตกใจไงเจอลูกสกอร์เปียนคิกซาลาตันเป็นคนส่งด้วยกรรมการก็เอาอย่าเลยเดี๋ยวไม่ดีหรอกสกอร์เปียนคิกเนี่ยกลัวแทบไม่รอดมาจากผู้รักษาประตูของโคลัมเบียเลยได้ฮิกิต้าเวลาเขาป้องกันประตูนะลูกบอลลอยมาใช่ไหมเขากระโดดขึ้นไปแล้วก็ให้ลูกข้ามไปเหมือนจะเข้าประตูแต่เอาเท้าส้นเท้าเตะกลับมาส่วนพอป๊อกบาก็กำลังดีวันดีคืนครับแม้ว่าใช้โอกาสเปลืองมาก8ครั้งใช่แต่พูดตรงๆนะคะยุ้ยอ่ะสงสัยมากเลยว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคุณควรเปลี่ยนเป็นซาลาตันยูไนเต็ดได้แล้วถูกเพราะว่าซาลาตันคนเดียวนะคะนะติงพี่ปอยิงรวมกันเนี่ยแค่ในพรีเมียร์ลีก12ประตูบวกกับยูฟ่ายูโรปาลีก17ประตูในขณะที่เอาอีแผงไอ้นั่นน่ะแผงเกมลุกของแมนยู6คนมารวมกันลูนี่ตาเวลูนี่เดี๋ยวพี่รวมกันมันยังไม่เท่าเลยอ่ะไม่ถามคำเดียวเราให้ซาลาตันมาทำหน้าที่อะไรยิงประตูเขายิงก็ถูกแล้วจบแล้วจบแล้วขณะที่ลิเวอร์พูลอ่ะมันยิงอะไรกันยิงมากเอาคลั่งกันยิงใช่แล้วและหมายความว่าทีมเราไม่ได้ฝากความหวังไว้ที่ใครคนใดคนหนึ่งทุกคนยิงประตูได้แต่พอคุณโยเจ็บก็เริ่มมีความหวังไปแปลกๆจากทีมเรานะครับก็เราต้องบอกว่าให้เห็นเลยวันนี้เราอัดเทปใช่ไหมใช่เราก็จะไม่ได้เราอัดหลังวัน Boxing Day ใช่ค่ะใช่แล้วคือเมื่อเช้าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีข่าวขึ้นมาว่าฟรีมิโน่เนี่ยโดนตำรวจจับเมาแล้วขับใช่ลิเวอร์พูลรับคนอย่างนี้มาทำงานเดี๋ยวเมาแล้วขับครับให้ลิเวอร์พูลรับพวกที่เมามาทำงานคือตอนนี้เนี่ยเทศกาลไงต้องไปดื่มบ้างคุณไม่รู้เหรอคุณต้องเตะบอลน่ะก็บีบเจอด่าเจอด่าหนูไม่ใช่เมียเขาหนูก็ตอบไม่ได้เนาะก็แต่ว่าไปแล้วแต่ว่าก็ยังไม่มีผลกระทบแต่ว่าจะไปกระทบกับนัดที่จะเจอเชลซีวันที่1กุมภาพันธ์เพราะว่าใช่เพราะว่าต้องไปขึ้นศาลฝากหยุดเชลซีตารางคะแนนแมนยูเนี่ยเราประมาทไม่ได้นะคือแบบหลายคนบอกหัวล้อแมนยูอยู่ที่6เหมือนเดิมแต่ในฐานะที่เราอยู่อันดับ2นะเราเริ่มไม่โอเคแล้ว3แล้วอันดับ2ผิดอันดับ2นะเดี๋ยวพูดใหม่ไม่หนูพูดล่วงหน้าเผื่อแน่นอนว่าเกิดชนะสต็อกซิตี้เราก็จะกลับมาต่อมันก็ถูกแล้วแล้วอย่าพลาดแล้วกันเพราะเราพร้อมจะแซงทุกเมื่อจริงตอนนี้คืออันนี้พูดจากใจเลยนะคือเราเห็นฟอร์มของแมนยูหลายๆนัดที่ผ่านมาเนี่ยเราเริ่มจะรู้สึกว่าเขาเริ่มจะกลับมาแล้วเริ่มเป็นทีมที่น่ากลัวตารางคะแนนไม่ค่อยโกหกใครกองหลังก็ลงตัวแล้วนานลงตัวแล้วเขาเริ่มกลับมาเป็นเกมรุกเริ่มมาที่เราคุ้นแล้วไงคือตอนนี้เนี่ยคะแนนเท่ากับท็อตแนมฮอตสเปอร์แล้วแล้วที่สำคัญคือห่างจากทางอาร์เซนอลซึ่งเป็นโคต้าสุดท้ายของแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยเพียงแค่4คะแนนเพราะฉะนั้นประมาทไม่ได้นะแมนยูอ่ะคือ2 3 4อย่างมีโปรแกรมมันต้องเจออีกด้วยเออันนี้หนูชมจริงเรามาคุยปรับทุกกันเราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่อย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวไหนก็แวร์แวร์อิสแวร์แวร์ไหนๆก็ไหนๆแล้วโอ้ยสิ้นปีละค่ะเรามาตั้งทีมในฝันเราดูสิเราจัดนักเตะที่ฟอร์มยอดเยี่ยมในครึ่งฤดูกาลแรกอะไรอ่ะอะไรอ่ะก็ยึดยกนี่ไงกำลังพยักหน้าเห็นด้วยเห็นด้วย
ช็ดนี่ก่อนอะไรเพื่อนหน้าเนี่ยเห็นด้วยเทียบจากหัวใจที่เรารู้สึกว่าไอ้นี่มันเก่งจังเลยค่ะนะครับตำแหน่งแรกคือผู้รักษาประตูขอให้ปอใครชื่อนี้บอกเลยว่าคุณเจอทางตันแล้วเมื่อเจอคุณคนนี้เคยไหมคะเจอทางตันแล้วเมื่อเจอคนคนนี้ทำไมอ่ะทอมฮีตันทอมฮีตันโอ๊ยทำไมคิดเหมือนกันล่ะทอมฮีตันครับผมทอมฮีตันดิเออทอมฮีตันไม่มีใครตบมือไม่มีใครตบมือเลยทอมฮีตันไอเวนเนี่ยนะผมบอกเลยว่าผมมันหมดอนาคตแล้วแต่มันกลับมามีอนาคตอีกครั้งนึงเมื่อเจอกับทีมแมนยูมันพาเมอร์ลี่เสมอกับแมนยูได้ค่ะมันปฏิเสธลูกยิงชลาตันแต่ยุ้ยชอบทายประตูเขาคนเดียวกันทอมฮีตันเพราะว่าสถิติไม่ได้โกหกใครไงเพราะว่านัดนั้นเนี่ยที่สามารถโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเนี่ยเราก็มีการแขวนแมนยูอย่างสาแก่ใจเพราะฉะนั้นเราก็เลยจำทอมฮีตันได้โอ้โหแล้วก็เจอเลยจ้าชิเดี๋ยวขอคุยกับหนูไม่ได้มาแค่เรื่องความสะใจยังมีสถิติทอมฮีตันด้วยคือทอมฮีตันเองเนี่ยอันดับหนึ่งนะครับเซฟอันดับหนึ่งนะ77ประตูในพรีเมียร์ลีกที่เขาเซฟได้เซฟสูงสุดเฉลี่ย 5.1 มากกว่าทุกคนบรรดาซุปตาร์ทุกคนที่เป็นผู้รักษาประตูใช่ค่ะใช่นะครับไอ้แตงโมใครก็ต้องให้ทอมฮีตันแหละเพราะว่าอะไรวะอย่างที่บอกว่าเซฟแมนยูด้วยแล้วก็พาทีมชนะเราด้วยโอ้จริงๆยังไงก็ต้องตาบาปจริงๆนะเก่งจริงๆครับผมยอมรับสรุปว่าผู้รักษาประตูทุกคนยกให้ทอมฮีตันแบ็คขวาแบ็คขวาโหยเดี๋ยวนะแบ็คขวารอใครเดียวรอให้ทีมเราอ่ะทีมเราเหรอเดี๋ยวจะเรียกใครอ่ะทีมเราเหรอให้เขาเก่งเขาเก่งเขาเติมเกมรุกดีใครเติมเกมรุกดีคือมันแล้วแต่คนว่าคนมองอ่ะว่าคุณอยากได้กองหลังสไตล์ไหนสไตล์เติมเกมเยอะๆคุณจะหรือจะเอาเสมอๆรับแน่นๆอย่างอัสเปริกูเอต้าก็ได้ใช่คุณจะเอาแต่ผมเลือกคนนี้เลือกใครคะวิกเตอร์โมเสสเขาอาจจะเล่นวิงแบ็กในเชลซีฮะแต่ว่าเชลซีโทษถึงแท็กทีมจ่าฝูงไม่ถูกเลยเฮ้ยทำไมคุณเป็นคนอย่างนี้อ่ะเขาเล่นวิงแบ็กฝั่งขวาไงแล้ววิงแบ็กก็คือแบ็กนั่นแหละแต่แค่มันเติมเกมมันต้องใช้ความถึกในการเคลื่อนที่ผมเลยให้วิกเตอร์โมเสสเพราะคนนี้เขากลับมาเกิดใหม่ได้วิกเตอร์โมเสสนี่สุดยอดครับถามยุ้ยหรอกองหลังยุ้ยมองไปสเปอร์ค่ะยุ้ยให้คายวอลเกอร์คายวอลเกอร์แบ็คขวานะยุ้ยให้คายวอลเกอร์เพราะว่าคืออย่างที่เราบอกว่าคือตำแหน่งกองหลังคุณแล้วแต่อยากได้แบบไหนเติมเกมให้ทีมหรือยังไงแต่คายวอลเกอร์เนี่ยเป็นแบ็คขวาที่มีการแอสซิสต์ให้กับเพื่อนร่วมทีมเยอะที่สุดทำนั่นเองก็เลยเป็นสาเหตุที่เลือกนัตติงให้ดูมีประโยชน์ให้ใครคะวาเลนเซียวาเลนเซียอันโตนิโอวาเลนเซียเล่นดีมากก็ดีดีฮะเติมเกมลุกดีแต่บุกไม่ดีเอ้ยโยนอ่ะโยนครอสเข้ามาเนี่ยมันค่อนข้างจะมันยังไม่รู้เลยว่ามันจะโยนให้ใครอ่ะไอ้วาเลนเซียเนี่ยมีลูกนึงอ่ะคนอะไรคนอะไรมองจะโยนบอลไม่เคยมองเพื่อนอ่ะเตะให้เตะไปเลยแล้วลูกที่มันโยนให้สลาตันมงอ่ะกี่ครั้งเอาละกี่ครั้งก็โยนได้มันเป็นสัญชาตญาณหรือเปล่าอะไรๆๆๆไหนนักตีบอกของใครของบ้านแล้วไม่ได้ตีแบ็คซ้ายแบ็คซ้ายเล่นไปแล้วเมื่อเมื่อกี้แบ็คขวาผมให้แดนนี่โรสครับโอ้ของเปอร์ครับผมถูกต้องครับอายุยถ้าแบ็คซ้ายเหรอเดี๋ยวนะของเชลซีใครนะเดี๋ยวลืมบุริกูตุกไวต้าไม่ใช่ไม่ใช่ไวต้าแบ็คขวาค่ะแบ็คซ้ายมันมาคอสอลองโซมาคอสอลองโซไม่อะแล้ววิงแบ็คซ้ายเออนั่นวิงแบ็คอะมีตบซ้ายอีกก็เป็นน่าจะดาวิดลุยเป็นตบซ้ายเขาเล่นสามไม่เอากลางไม่เอาเอาแบ็กซ้ายเลยโอ้เอาแบ็กซ้ายยังไม่มีในหัวเลยอ่ะเอาธีรธรบุญมาทันได้ไหมไม่ทันไม่ได้เหรอคือต้องโดเดี๋ยวแบ็กขวาผ่านไปแล้วไอโดเนี่ยแบ็กขวาเอาแบ็กซ้ายให้นาติงก่อนนาติงมีเขาก่อนไม่มีในสมองเจมส์มิวเนอร์ได้ไหมเออมิวเนอร์ก็ดีนะเพราะเขาอุตส่าห์เปลี่ยนตำแหน่งมาแล้วดีดีดีถึงแม้ว่าเกมรับอาจจะยังไม่ถึง 100% มากแต่เกมลุกของเขาค่อนข้างโอเคคู่เซนเตอร์2คนคู่เซนเตอร์2คนถุยถ้าบอกไปแล้วติดอยู่ที่ปอต้องตกใจแน่เลยอะไรตกใจใครรู้ไหมเพื่อฟิวโจนกับมาร์กอสโลโฮแม่เหมือนกันโจนเทอร์รี่กับคานาโลโฮเรานี่เองนะครับเพื่อที่ให้บอกเลยว่ามันเกิดใหม่ผลงานโคตรเป็นรูปธรรมแบบชนิดว่าไม่น่าเชื่อคือฟิวจอนเจ็บหนักแบบหายไปนานๆกลับมาคือเราไม่คิดว่าเขาจะกลับมาเป็นแบบนี้ได้แล้วติไม่เชื่อมือมันเลยแล้วติชอบล้อหน้าฟิวจอนตลอดอ่ะเราภาวนาให้ไม่เคยเชื่อมันเลยเราภาวนาให้เอลิกไบยี่กลับมาแต่พอไบยี่กลับมาจริงๆเออไม่ต้องมาก็ได้เพราะเรามีคานาโลโฮไอ้สมอลลิงก็พอเปลี่ยนโค้ชก็กลายเป็นคนละคนอีกใช่ของผม
ผมให้2คนอยู่คนละทีมแต่ว่ามันเด่นมากผมให้ตั้งแต่ฤดูกาลเวอร์จิลฟันไดกับโซเวดานมุสตาฟีอุ้ย2คนนี้ดีถูกต้องครับผมผมเนี่ยหนึ่งในนั้นมีป็อกบาผมไม่มีเพราะมันเพิ่งมาดีหลังๆเช่นกันใช่ผมให้เอ็งโกโลกองเต้และเฟรนดินโยของแมนซิตี้เพราะพอทีที่เฟรนดินโยเจ็บไปแมนซิตี้ก็เริ่มเป๋งั้นไม่เอาป็อกบาก็ได้วะคูตินโยมันสุดยอดมันปีกเขาเล่นเกินปีกแล้วกลางพูดถึงกลางผมมีสามผมมีคนผมสองกองเต้เฟรนดินโยสามตำแหน่งปีกซ้ายปีกขวาแล้วก็หน้าต่ำปีกขวาให้มาเน่มาเน่ต้องติดอ่ะมาเน่มาเน่ตัวกลางเนี่ยจริงๆแล้วคนคนนี้ตอนเล่นในสโมสรเขาเล่นหน้าเป้าแต่หน้าเป้าของมันเป็นหน้าเป้าแบบระบบฟอลส์ไนน์คือไม่ใช่เอาแล้วสามนาทีเอาแล้วไม่พูดเลยเร็วสุดท้ายปีกซ้ายให้อาซาหน้าเป้าให้สลาตันหน้าเป้าสลาตันแต่กลางเนี่ยนะก็มีกองเต้มีเฟอร์มิโน่ว่าไม่เอาไอ้นี่ดีกว่าใครเอาใครเอาไอ้ที่ขาเจ็บเดี้ยงมีอยู่นี่น่ะคูตินโยเหรอคูตินโยโอเคแล้วก็มาเน่หน้าเป้ามีซาลาตันเดโก้คอสตาไหมทีมีใครติดไหมตังให้คอสตาหน้าเป้าคอสตาอีกคนนึงหน้าเป้าสองคนไงแต่ว่ากองกลางตังให้อเล็กซิสด้วยนะอเล็กซิสซานเชสระยะหลังก็ดรอปไปแล้วหลังๆมาเล่นเพื่ออาร์เซนอลคนเดียวแล้วคนอื่นไม่ช่วยเลยส่วนยุ้ยก็อีกคนกลางนี่ให้คูตินโยแมสซูโรซิลอเลซิสซานเชสแล้วก็เดี๋ยวนะเอเนกาตาอะไรไม่ติดแล้วอาตาโอเคอ่ะอันนี้ปีใหม่นี้เดี๋ยวนะหน้าเราครบแล้วใช่ไหมหน้าแล้วให้ขอใช่ครบแล้วโอเคอ่ะปีใหม่ค่ะแมนยูเจอใครปอฮะปีใหม่แมนยูจะเจอกับมิดเดิลสโบรครับรับการมาเยือนของหวานหวานครับบอกเลยว่าหวานสบายอารมณ์แล้วเจอใครอีกอะไรนะลิเวอร์พูลคืนนี้เจอลิเวอร์พูลเจอสโต๊กคือเจอสโต๊กไม่พอ31ธันวาเจอใครแมนซีเย้เอาไปลงยักษ์ก็ได้เสมอแล้วเว้ยเดินผ่านแยกกันมาเราเก่งกับทีมใหญ่ๆลงยักษ์แล้วไล่บี้มาทีจะหมดเวลาอยู่แล้วเดินผ่านกันไหมเดินผ่านแล้วเหรอพอปีใหม่อ่ะค่ะนะแต้มระหว่างช่วงปีใหม่เนี่ยแมนยูตุนเวลา3นะขอโทษนะต้องขอโทษก่อนแล้วลิเวอร์พูลเนี่ยจะต้องเจออีก2นัดใช่มั้ยแมนยูเจออีก1นัดลิเวอร์พูลพังน้อยกว่าด้วยเออใช่ๆเอามั้ยใครจะแต้มมากกว่ากัน6คะแนนเนี่ยได้ใครคะแนนเยอะแต้มเยอะกว่ากันเหรอแต่เอามะนาวหยอดใส่ลูกตาจริงมันจะตาบอดเอาหยอดใส่รูจมูกน่ากลัวไปกินมะนาวกินทั้งปากกินมะนาวทางปากคือบีบใส่ไปเลยเหรอไม่ใช่ดิก็เอามะนาวของน้องแอนเนี่ยแอนอารีรักเนี่ยบีบลงมาในแก้วนะหนึ่งแก้วเออแล้วกระดกกันไปเลยนะได้อยู่ได้นะไม่มีปัญหาครับถ้าเสมอกันอ่ะถ้าเสมอก็ไม่ต้องกินดิหรือจะกินทั้งคู่อ่ะได้หมดไม่ต้องกินได้ไงว่าเอาพี่ว่าของยุ้ยเนี่ยยุ้ยเคลมแรงแน่นอนคุณผู้ชมคะก็ถ้าเกิดว่าเราคะแนนน้อยกว่าแมนยูนะคะยุ้ยจะใส่ชุดไทยมาหงผีสีเดียวจัดรายการเลยเหรอใช่จะใส่ชุดไทยมาจัดรายการเลยอ่ะใครจะไปอยากถ้าแมนยูใครจะไปอยากดูพี่ปอนะก็จะสวัสดีปีใหม่ผู้ชมมาเอางี้กินนี่นัดติงนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมีอะไรให้ดูเนี่ยไม่มีอ่ะแต่ว่านัดติงเนี่ยจะบอกว่าเรากินมานานเรื่องนึงนะแล้วยุ้ยใส่ชุดไทยนะถ้าใส่ชุดไทยแล้วไม่ชอบพอเดี๋ยวยุ้ยจะแป้งทาหน้าด้วยอ่ะเอาเป็นว่าอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับวันเลยวันนี้เป็นวันสุดท้ายของปีละนะรายการเราก็ต้องข้ามปีกันไปแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยในปีใหม่นี้นะครับนติงขอเป็นตัวแทนของทีมงานทุกคนเลยนะครับสำหรับหงผีสีเดียวกันขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนเคารพนับถือนะครับดลบันดาลให้แฟนๆของรายการของเรานะครับจงโชคดีมีความสุขร่ำรวยไม่เจ็บไม่จนนะฮะอ่ะก็ขอให้ทุกคนโชคดีสาธุครับสาธุรักษาติงลากันเลยนะครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีครับ